คุณผู้ชมที่อาจจะหลงเชื่อพวกเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วโอนเงินไปลงทุนไปเล่นพนันได้มาแล้วสุดท้ายถอนเอากลับมาไม่ได้จริง,รงๆการพนันผิดกฎหมายแต่ว่าก็ถือว่าคุณถูกหลอกสามารถแจ้งตำรวจได้นะครับอ,อย่าง,งแจ้งใช่ยอย่างเคสนี้เนี่ยที่ชุดลาดตระเวนออนไลน์กอ,องบัญชาการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจรคนครบาลเข้าไปจับนายสุรชัยหวังใจสุขคือนายสุรชัยเนี่ยถูกร้องเรียนจากประชาชนเข้ามา ที่สืบนครบาลว่ามีกลุ่มว่าเป็นกลุ่มวิช,ชาชีพหลอกลวงให้โอนเงินได้รับความเสียหายเป็นยอดเงินถึง50,000นบาทเจ้าหน้าที่ก็ทําการสืบสวนสอบสวนจนไปพบว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่กระทําความผิดแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวซุกซ่อนอยู่ที่อํเาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเจ้าหน้าที่พอสืบหาได้แกะรอยมาได้ก็ เข้าไปจับกลุ่มตั้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการเล่นหรือทำอบบยมุกช่วยประกาศโฆษณาให้เข้ามาเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตนายสุรชัยเขาให้รับการรับสารภาพแบบนี้ครับว่าตน,นมีหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บพนันที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้หลอกคนให้เข้ามาเล่นได้รับค่าจ้างเดือนละ1 5 0 0 0บาทวิธีการหลอกคือจะให้คนที่สนใจเข้ามาเล่นพนันออนไลน์โอนเงินเข้ามาก่อนเลยแต่พอโอนแล้วต้องการจะถอนคืนไม่สามารถถอนได้จริง แล้วผู้ต้องหาก็ยังมีหน้าที่ไปยิงแอดโฆษณาชักชวนคนมาเป็นบัญชีม้าเพื่อมารับรองเส้นทางการโอนเงินให้กับคนที่เข้ามาเล่นด้วยเขาก็รับสารภาพนะว่าเป็นแอดมินที่สร้างเว็บพนันขึ้นมาหลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้ามาแล้วก็ได้รับจ้างค่าจ้างเดือนละประมาณ1 5 0 0 0บาทก็เปดูทาหอนแต่ว่าแจ้งตำรวจได้แม้ว่า จุดประสงค์แรกที่โอนเงินไปให้เขาคือจะเข้าไปเล่นการพนันเนี่ยเขาก็ตามเห็นไหมล่ะเล่นพนันน่ะไม่ใช่ว่าได้ดคือได้ไดนะ,นะยังไงมันก็ต้องผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะ